สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบัวจะมารีวิวตัว Aroma Therapy นะคะให้เพื่อนๆฟังว่าสรรพคุณเขาเนี่ยดียังไงบ้างนะคะตัว Aroma Therapy เนี่ยข้างในจะเป็นกลิ่นหอมนะคะจะส่งกระจายกลิ่นทั่วห้องกลิ่นข้างในเนี่ยไม่ใช่น้ำหอมสังเคราะห์นะคะแต่จะเป็นกลิ่นที่มาจาก essential oil essential oil ของกลิ่นวันนี้ที่บัวมารีวิวเนี่ยชื่อกลิ่น Fresh Haze นะคะจะมี Peppermint Lavender Eucalyptus นะคะค่ะก็กลิ่นเนี่ยก็จะทำให้ห้องของเราเนี่ยสมมติว่าเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้ที่ไม่โดนแสงโดยตรงเนี่ยจะทำให้ห้องเนี่ยสร้างบรรยากาศที่หอมแบบสปานะคะไม่ได้หอมแบบน้ำหอมค่ะแล้วก็กลิ่นต่างๆเหล่านี้เนี่ยดีต่อการสูดดมมากๆด้วยนะคะช่วยปรับอารมณ์ได้จริงนะคะปรับสมดุลร่างกายปรับความรู้สึกนะคะทำให้ลดความวิตกกังวลได้ค่ะสิ่งเหล่านี้แล้วก็ตัวของ Fresh Haze เนี่ยเป็นสูตรสำหรับแก้ปวดหัวโดยตรงนะคะใครที่มีอาการปวดหัวไมเกรนเนี่ยใช้กลิ่นนี้เลยนะคะแล้วก็มีน้ำหอมเขาก็จะค่อยๆขึ้นมาเห็นไหมคะค่อยๆขึ้นมาตามสายค่ะเราก็เลือกเอาไปวางตรงไหนก็ได้ที่ไม่โดนแดดจัดเพราะว่าอะไรถ้าโดนแดดจัดเนี่ยเขาก็จะหมดไวนะมันก็จะเปลืองนะคะค่ะแล้วก็ยังมีอีก3กลิ่นเดี๋ยววันหลังเนี่ยจะมารีวิวกลิ่นที่เหลือให้ฟังนะคะเอาไว้ในห้องนอนลูกเอาไว้ในห้องนอนตัวเองได้ทุกที่เลยค่ะในห้องน้ำก็ได้ค่ะหอมจริงๆค่ะหอมแล้วก็ทำให้บ้านเนี่ยมีอารมณ์ที่แบบพิเศษขึ้นเยอะเลยค่ะ